สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับผัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ผัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะเต้าเจี้ยวหลนไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะอย่างแรกนะคะก็คือกะทิค่ะผัดใช้เป็นกะทิกล่องนะคะหมูสับค่ะเต้าเจี้ยวนะคะพริกซอยแล้วก็หอมซอยค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่ไก่นะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้ช้อนส้อมตีจนแตกนะคะแล้วตามด้วยหมูสับค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะบีเจ้าเจี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครชอบแบบละเอียดนะคะก็สามารถนำไปโขลกได้นะคะแต่ว่าผัดชอบที่มีแบบเป็นชิ้นๆนิดนึงเนาะผัดก็เลยจะใช้ช้อนบดแบบนี้นะคะตอนนี้เจ้าเจี้ยวของเราก็หยาบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ค่ะรอหมูสุกค่ะตอนนี้หมูของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำหมูนะคะออกมาคนค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะเริ่มจากกะทิค่ะเต้าเจี้ยวที่เราบดไว้นะคะตามด้วยพริกซอยแล้วก็หอมซอยนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำการปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะสำหรับรสชาตินะคะก็ตามชอบเลยนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟแรงปานกลางค่ะ5นาทีนะคะตอนนี้นะคะเต้าเจี้ยวหล่นไมโครเวฟของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเต้าเจี้ยวหล่นไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพาจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ